ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะคืบหน้าล่าสุดแคนดี้ขึ้นศาลฟังคำตัดสินคดีครอบครองแอลกอฮอล์จู่ๆก็งานเข้าแบบงงๆสำหรับนักร้องสาวแคนดี้ราแกนที่ตกเป็นข่าวเรื่องการกักตุนแอลกอฮอล์เกือบ 10,000 ลิตรและได้เข้าชี้แจงรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปแล้วเรียบร้อยพร้อมทั้งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั่นเองซึ่งความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าคดีได้จบสิ้นแล้วเรียบร้อยโดยสาวแคนดี้ได้ออกมาเผยว่าจบสิ้นแล้วค่ะคดีแอลกอฮอล์เดินหน้าทำดีต่อไปพลังมาละจ้าทีนี้ก็สบายใจละถือเป็นบทเรียนเลยแต่ไม่เอาแล้วนะบทเรียนแบบนี้หนูบริสุทธิ์ละค่ะหลังจากไปฟังคำพิพากษาซึ่งพบว่าตนเองถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้เสียภาษีซึ่งโทษสูงสุดคือถูกปรับซึ่งแคนดี้ได้ให้การเป็นประโยชน์และไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงจึงถูกปรับและถือเป็นสิ้นสุดคดีซึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนเลยและเป็นการทำความผิดครั้งแรกซึ่งในด้านกฎหมายไม่ได้ถูกลงโทษร้ายแรงอะไรเพราะคดีเหมือนเราไปซื้อของงดเว้นภาษีที่ญี่ปุ่นมาเขาห้ามใช้ในญี่ปุ่นแต่เพื่อนเรามาเปิดดูศุลกากรเลยปรับข้อหาเปิดของในญี่ปุ่นประมาณนั้นซึ่งแอลกอฮอล์นี้ถูกกฎหมายทุกอย่างเจ้าของเขาขอเอกสารครบถ้วนและจะนำไปบริจาคจริงมีหลักฐานครบแต่ของมันดันไปถูกเปิดถูกเอาไปถ่ายเทผิดที่และอยู่ในชุมชนแค่นั้นเองประจวบเหมาะเป็นช่วงที่คนต้องการเลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตสร้างความน่าตกใจให้ผู้คนและตัวแคนดี้เอามากๆและวันนี้ทุกอย่างก็พิสูจน์แล้วค่ะว่าแคนดี้และพวกไม่ผิดตอนนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกมาถึงตอนนี้สบายใจมากๆพร้อมลุยงานต่อเลยค่ะหมดเคราะห์แล้วนั่นเองล่ะค่ะ